คุณพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาในช่วงเช้าๆนะครับสายๆนะครับสายๆของวันอังคารนะครับอีกครั้งหนึ่งกับผมณัฐนรรัตน์นะครับช่วง10โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆกับรายการที่เกี่ยวข้องนะกับการรู้อนาคตนะครับหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงชะตานั่นเองนะครับใครที่มีปัญหาใครที่มีเรื่องราวที่คาใจนะครับทุกข์ใจมีคำถามเอาไว้ในใจอึดอัดใจนะครับมานานอยากทราบถึงชีวิตว่าจากนี้ไปจะทำอะไรหรือจะเป็นอะไรดีนะครับหรือว่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนใหม่แปลกใหม่หรือเปล่านะในช่วงจากนี้ไปนะครับเตรียมตัวนะฮะ2ชั่วโมงรีบๆนะครับส่งคำถามเข้ามานะครับนี่ทางรายการคนพยากรณ์นะครับทาง Channel 8นะฮะส่วนการติดต่อนะสื่อสารในรายการนะครับมีหลายช่องทางนะฮะแต่ว่าช่องทางเด่นๆเลยนะครับที่เราใช้กันประจำคือทาง SMS นะครับโดยพิมพ์ที่เบอร์นะครับ4642828นะครับ4642828ท่านที่ติดตามชมรายการแล้วมีคำถามนะครับก็พิมพ์ชื่อนะฮะก่อนอื่นต้องมีชื่อนะครับอย่าเอาแบบอยู่ดีๆส่งวันเดือนปีเฉยๆมาไม่ได้นะครับควรจะมีชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบเรื่องอะไรก็ให้ระบุมานะครับอยากทราบที่มันเจาะลึกหน่อยนะเพราะว่าระยะเวลาแต่ละช่วงรายการหรือการตอบแต่ละท่านก็ไม่ยาวมากนักเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้เรื่องที่คาใจอยู่นะครับก็อาจจะเขียนละเอียดขึ้นสักนิดนึงแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับส่วนท่านที่ติดตามชมรายการอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะดวงชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับโทรฟรีด้วยในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับ2ชั่วโมงให้โทรมาที่เบอร์1800-694-5145นะครับ1800-694-5145นะครับและใครที่ติดตามชมรายการนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีเรื่องราวในช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับช่วงแรกนานาสาระครับเป็นเรื่องของฤกษ์ยามงคลนะฮะใครที่เดือนหน้านะครับนี่กรกฎาคมนะครับกรกฎาคมมีความคิดนะที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรืออยากจะเปลี่ยนงานนะครับอยากจะขึ้นบ้านใหม่นะหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราได้เลิกยามงคลในวันดีๆนะครับเวลาจะไปคุยเรื่องเงินมันก็ง่ายนะมันจะง่ายกว่าปกติครับนะแบบเวลาที่สมมตินะฮะปกติเวลาเราไปยืมตังค์ใครมันยากถูกไหมหรือว่าจะไปทวงเงินใครยิ่งยากใหญ่นะครับยืมกับทวงนี่ไม่รู้อะไรมันง่ายเหมือนกันนะเวลาที่ทำกิจเหล่านี้นะครับได้เลิกยามไม่ดีเนี่ยบางทีเป็นวันชงของเราวันไม่ดีของเดือนนะครับไปแล้วมันก็ไม่ราบรื่นไม่ราบรื่นแล้วจะไปอีกทีมันก็ยากขึ้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นมีเรื่องเลิกยามคนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับใครที่อยากจะทะเลาะเวลาทะเลาะนะครับทะเลาะแล้วอยากจะคืนดีนะครับหรือต้องการจะคุยเรื่องสำคัญนะฮะกับแฟนนะครับแล้วต้องการหาเลิกดีๆสักเลิกหนึ่งนะครับนี่แหละช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องยามงคลนะครับช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะครับรีบๆส่งเข้ามานะถ้า SMS ก็4642828นะครับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาโทรเข้ามานะครับจะมีเจ้าหน้าที่รอคอยจดมาให้ผมนะครับคอยจดคำถามหรือว่าอยากจะคุยรายละเอียดนะครับอื่นๆใดๆก็ตามก็โทรมาที่1800-694-5145นะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของต่างประเทศนะฮะเวลาดูดวงเนี่ยนะครับสามารถดูได้ทั้งของตัวเองดูได้แฟนนะครับหรือดูเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับดูได้หมด
เรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญนะช่วงนี้ใครจะป่วยไม่สบายนะครับหรือว่าเรื่องของลูกหลานนะครับใครเป็นพ่อเป็นแม่นะก็ห่วงลูกหลานนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงนี้หรือว่าเดือนหน้านะครับหรือว่าบางคนก็จะดูดวงเพื่อนร่วมงานก็มีนะหัวหน้าดูดวงลูกน้องลูกน้องแอบดูดวงหัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะดูดวงใครที่เราไม่ต้องการให้ทราบนะมันก็มีเคล็ดลับคือก็อย่าไปลงชื่อนะครับอย่าไปลงชื่อตรงๆนะชื่อเราก็ไม่เอาชื่อลูกน้องคนนั้นหรือชื่อหัวหน้าคนนี้ก็เปลี่ยนชื่อซะแต่เราก็จำวันเดือนปีเกิดไว้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็นะครับเรื่องการดูดวงตัวเสร็จปุ๊บช่วงต่อมาก็เป็นการดูดวงนะครับรายสัปดาห์นะใครที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับสามารถรู้ได้ว่าจากนี้เป็น1สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและพอพ้นช่วงดังกล่าวนี้นะครับนะและช่วงถัดไปนะครับก็เป็นช่วงนะครับที่เราจะเรื่องของนานาสาระอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ดูดวงอีกครั้งหนึ่งนะเราดูดวงกัน2ครั้งนะครับช่วงสุดท้ายสวดมนต์นะนี่แหละทั้งช่วงนี้นะครับทั้งรายการมีเท่านี้แต่ว่านะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับใครที่ขับรถใครที่มีรถนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับน้ำมันจะท่วมขังนะครับท่วมแบบเป็นหย่อมๆนะผมบอกเสมอนะว่าปีนี้นะครับในจังหวัดใดในอำเภอหรือเขตนะหรือว่าหมู่บ้านไหนนะครับที่น้ำไม่เคยท่วมก็จะท่วมนะครับน้ำไม่เคยแล้งก็จะแล้งนะครับปีนี้มันเป็นปีมันกลับตลปัดนะพลิกไปพลิกมานะครับในพื้นที่ที่เคยแล้งมาตลอดจะท่วมปีนี้ส่วนพื้นที่ที่ท่วมหรือว่าไม่เคยท่วมเลยนะครับง่ายๆคือพื้นที่ที่มันท่วมนะฮะปรากฏว่าปีนี้มันจะแห้งนะครับแล้งเลยนะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเทียบว่าปีนี้กับปีผ่านมานะครับปีนี้สภาพประเทศไทยเป็นอย่างไรก็บอกได้ว่าปีนี้น้ำแล้งมากกว่าท่วมนะครับหลักๆเลยคือปัญหาเรื่องการท่วมขังน้อยแต่น้ำจะไม่มีกินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามชมรายการและอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเตรียมน้ำถังน้ำสำรองเอาไว้บ้างนะเพราะว่าหรือในเขตนะครับเขตเมืองนะไม่ใช่ว่าอยู่ต่างอำเภอไกลๆถึงจะแล้งนะครับไม่ใช่ในเขตเมืองเขตอำเภอเมืองต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีแบบน้ำขาดช่วงหรือว่าวันนี้ซ่อมท่อนะทำท่าซ่อมท่อที่แท้ไม่ได้ซ่อมหรอกไม่มีน้ำหรือว่าดูดน้ำไม่ทันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น้ำแล้งเยอะนะใครที่มีไร่มีนานะครับมีไร่มีนาอยู่ต่างจังหวัดนะมีสวนนะครับเรานึกซิบ้านเราต่างจังหวัดมีคนอยู่เยอะไหมเลี้ยงสัตว์หรือเปล่านะครับให้กักตุนน้ำไว้นะในปีนี้น้ำแล้งนะครับแล้งเยอะด้วยนะบางทีประเทศไทยมันก็แปลกอย่างนะตรงที่มันก็มีหน่วยงานนะเยอะมากเลยหน่วยงานนู่นหน่วยงานนี่ดูแลเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับระบบพวกการทั้งระบายน้ำนะครับทั้งการดูการเพาะปลูกพวกนี้นะครับเยอะหน่วยงานเยอะมีทุกจังหวัดมีทุกอะไรเยอะไปหมดหลายขั้นตอนด้วยนะครับแต่ถึงเวลาน้ำมันฝนตกหน่อยท่วมละนะทุกอย่างเหมือนกับไม่มีหน่วยงานเลยหรือไม่เหมือนกับไม่รู้ทำอะไรกันอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ช่วงที่แล้งก็แล้งเลยนะครับก็ไม่ได้เตรียมการอะไรให้มันพร้อมจริงๆเขาจะรู้หมดนะว่าปีไหนจะแล้งหรือปีไหนจะท่วมนะครับแต่ก็ปล่อยตามมีตามเกิดเสมอเลยนะครับประเทศเรามันก็แปลกๆอยู่อย่างนึงนะอ่ะมาคุยกันต่อนะในเรื่องของฤกษ์ยามมงคลนะครับเริ่มต้นก่อนเลยในเรื่องของบ้านนะครับท่านที่มีบ้านแล้วอยากจะขึ้นบ้านใหม่นะครับหรืออยากจะย้ายห่วงจุ้ยบ้านนะครับจริงๆเวลามีห่วงจุ้ยมีใหม่เนี่ยนะรู้ว่าต้องการจะขยับตู้เตียงโต๊ะนะครับแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องของห่วงจุ้ยเลยนะแต่ว่าถ้าใช้วันดีๆเลิกดีๆเนี่ยนะครับมันจะเสมือนกับมีอะไรสักอย่างที่มากล่อมในหัวเราให้เรารู้สึกว่าย้ายตู้ไปงี้ดีกว่านะหรือว่าย้ายหม้อหุงข้าวขยับไปตรงจุดอื่นดีกว่านะมันจะมีเป็นวันที่เหมาะกับการทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดที่เราขยับพวกนี้แหละโอกาสที่จะ
รงกับฮวงจุ้ยเนี่ยสูงมากนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นวันที่ตัดสินใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่พักเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับแฟลตคอนโดนะครับดีมากๆนะจะย้ายหรือไม่ย้ายดีนะสมมติว่าคุณมีความคิดอยากจะย้ายห้องนะครับหรือไม่ย้ายดีก็เลือกวันที่เป็นมงคลนะครับที่ผมบอกนี่แหละมันก็จะเป็นวันที่ตัดสินใจแล้วมันดีต่อตัวเรามากที่สุดนั่นเองนะครับเกี่ยวกับบ้านเลยนะมีวันที่ดีครับเริ่มวันที่1นะครับ1กรกฎาคมเลยนะครับก็ลองไปเปิดปฏิทินดูนะวันที่1วันอะไรนะครับต่อมาวันที่7นะครับ1แล้วก็7นะ7แล้วก็วันที่13นะครับ1 7 13นะครับต่อมาเป็นวันที่25นะครับ25สุดท้ายวันที่31นะครับกรกฎาคมนี่คือเกี่ยวกับบ้านช่องนะท่านใดที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วปรากฏว่านอนไม่ค่อยหลับนอนแล้วฝันแปลกๆนะมันจะมีบางช่วงที่ฝันแปลกๆนะครับบางคนก็อาจจะเดินทางนะครับช่วงไหนดวงคนไม่ดีเนี่ยคนถ้าเป็นคนจีนเขาจะไม่ให้ไปงานศพนะหรือว่าไม่ให้ไปพวกผ่านเมนเผาศพนะครับเวลาเข้าไปแล้วก็ให้นั่งรถผ่านหรือว่าไม่ให้เดินนะฮะเนี่ยคือถ้าช่วงนี้ดวงตกหรือเข้าเคราะห์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงไหนเราดวงดีหรือดวงไม่ดีนะครับสังเกตง่ายเลยนะเราลองสังเกตดูว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าทำอะไรมันก็ไม่ราบรื่นทำอะไรก็ติดขัดทำงานก็ถูกด่าทำงานดีๆก็ถูกบ่นนะมีคนโยนความผิดมาให้บ้างนะครับเดินทางกำลังสมมติขึ้นรถเมย์นะครับเห็นรถมาละแม่เราเดินออกหน้าปากซอยกำลังจะพ้นนะฮะถนนนะครับพ้นหน้าปากซอยรถผ่านฟิวพอดีนะหรือว่ากำลังจะขึ้นรถเมย์คันนี้มันมาช้ามากๆเลยถึงเวลากว่าจะมาสักคันนึงใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงพอเราโผล่ไปกำลังจะขึ้นรถออกพอดีเงี้ยนะครับเนี่ยมันคืออะไรที่มันติดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับหรือสั่งอาหารสั่งข้าวแล้วก็ได้อะไรอย่างนึงขึ้นมาเนี่ยนี่คือรวมๆกันนะครับเนี่ยช่วงนั้นคือดวงตกหรือกำลังเข้าเคราะห์นะครับแสดงว่ามันมีเมฆหมอกฝนมรสุมใหญ่ๆกำลังจะเข้ามาแล้วอีกไม่นานเรื่องเลวร้ายแรงๆนะครับมันก็จะตามมาอย่างติดๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเข้าเคราะห์หรือดวงตกนะครับเขาไม่ค่อยส่วนใหญ่คนจีนเขาจะไม่ค่อยให้ผ่านเมนหรือว่าไปงานศพนะครับเพราะว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยมันจะฝันร้ายนะครับฝันร้ายฝันไม่ดีหรือว่าสมัยก่อนก็บอกว่ามันมีพวกสัมภเวสีตามติดมาด้วยนะครับคนดวงตกหมองเวลามองพวกสัมภเวสีมองเนี่ยคลื่นมันจะจูนนะครับเข้ากันติดง่ายเพราะฉะนั้นพวกที่ดวงไม่ค่อยดีเนี่ยเวลาขับรถกลางค่ำกลางคืนบางทีก็จะเห็นอะไรหางตาแวบๆนะอยู่เสมอๆด้วยนะครับหรือว่าบางทีฝันก็จะฝันเห็นพวกผีบ้างนะครับวิญญาณบ้างนะฮะหรือว่าฝันเห็นญาติพี่น้องนะครับที่ตายไปแล้วนะครับเก่าๆก็มาอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยหรือกลางคืนอยู่คนเดียวก็เหมือนกับว่ามีใครมองอยู่เคยไหมแบบนั่งๆอยู่คนเดียวมันเหมือนที่ใครมองข้างหลังบ้างพอหันไปมองข้างหลังก็เหมือนกับมองอยู่ข้างๆเลยอีกแล้วเหมือนกับขยับไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยบางทีมันก็1อุปทานหรือ2มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ตามเรามานะฮะก็ฉะนั้นก็การจัดหรือปรับฮวงจุ้ยเนี่ยมันทำให้เกิดความเป็นมงคลในห้องในบ้านนะครับแสงแห่งพลังดีๆนะครับมันจะมาล้างคลื่นที่ไม่ดีในห้องเรานะครับคลื่นไม่ดีมันสามารถทำให้เกิดเรื่องของงานไม่ดีเงินติดขัดอารมณ์หงุดหงิดง่ายทะเลาะกับแฟนบ่อยสุขภาพป่วยบ่อยอะไรเงี้ยนะนี่คือถ้าใครรู้ว่าชีวิตเราเจอแบบนี้บ่อยนะครับก็แนะนำมีโอกาสก็ลองปรับฮวงจุ้ยสิถึงนะครับไม่ได้ซื้อตำรับตำรานะฮวงจุ้ยมานะครับก็ให้เลือกวันดีๆที่ผมบอกเนี่ยนะฮะลองปรับหน่อยนะแต่ที่เด่นๆนะครับส่วนใหญ่เวลาคนนะครับมักจะเจออะไรแปลกๆบ่อยๆนี่คือส่วนใหญ่ทิศที่ไม่ค่อยดีของมนุษย์เราหรือว่าเรื่องตามหลักฮวงจุ้ยนะครับคือทิศตะวันตกนะครับจริงๆเลยถึงว่าใครจะเกิดวันใดทิศใดเป็นสีทิศใดเป็นเดชเป็นมงคลเป็นดีนะฮะ
แต่ทิศตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นลบเสมอนะครับในเรื่องของหัวนอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หรือว่าเฉียงมาทางตะวันตกก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบางทีเข็มทิศเราอาจจะไม่แม่นยำนะหรือว่ามันเกิดอะไรหักเหนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโซนออกตะวันตกนี่เลี่ยงๆหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับดวงตะวันมันมาปล่อยแสงนะครับสมมติว่าทิศนี่คือทิศตะวันตกนะครับหัวเตียงมาอยู่ตรงนี้ดวงพระอาทิตย์มันส่องเข้ามานะครับกว่าพระอาทิตย์ช่วงบ่ายส่งพลังมาให้ช่วงเย็นมันก็ยังส่งมาให้ทางทิศตะวันตกหัวค่ำแล้วจริงๆรัศมีเรืองรังสีนะครับมันก็ยังส่งมาทิศตะวันตกอยู่เพราะฉะนั้นคลื่นพลังงานด้านทิศตะวันตกหรือกำแพงด้านทิศตะวันตกเนี่ยห่วงจุ้ยหลักๆส่วนใหญ่ก็ถึงเอาไว้เป็นห้องน้ำนะครับเพราะว่าพลังคลื่นของดวงอาทิตย์นะครับมันเป็นพลังสว่างพลังที่เกี่ยวความร้อนแรงนะครับรังสีมันฆ่าสิ่งที่มันเป็นอัปมงคลได้นะเพราะฉะนั้นทิศของห้องน้ำเขาถึงเอาไว้ให้ทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าห้องน้ำมันเป็นหยินมันเป็นพลังความเย็นเยอะความมืดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกสัมภเวสีหรือว่าสิ่งไม่ดีอัปมงคลทั้งหลายมันก็จะไปอยู่ในที่ที่เย็นที่ที่มืดที่ทึบนะฮะพอโดนพระอาทิตย์ตะวันตกส่องมาทั้งวันทั้งเย็นทั้งหัวค่ำทั้งคืนด้วยนะมันก็จะสลายพลังที่ไม่ดีในห้องน้ำได้อีกเนี่ยนี่คือหลักการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับผมก็จะมีเกรดแทรกพวกนี้นะฮะอย่าลืมใครที่ดูอยากดูดวงนะผมจะพยายามพูดแทรกไปเรื่อยๆนะครับท่านที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาถ้าอยู่ต่างประเทศ18006945145นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยจดนะฮะดวงชะตาของเราอยู่แล้วก็จะมาดูในรายการสดๆเลยนะครับไม่ใช่ดูในช่วงวันไหนเวลาไหนคุณโทรเข้ามาก็จะได้ดูเลยในวันนี้นะครับส่วนท่านที่อยู่ประเทศไทยนะครับสามารถส่ง SMS นะครับมาได้ที่4642828นะครับ4642828สามารถติดตามชมรายการนะครับได้หลายช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทาง YouTube นะครับดูรายการทาง YouTube นะครับใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าสมาร์ททีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปทาง YouTube แล้วก็พิมพ์คําว่า Channel 8นะครับคําว่า Channel 8ก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถดูได้นะฮะรวมถึงถ้ามีเว็บไซต์ก็ www นะครับ thaitv8.com นะครับ thaitv8.com นะครับส่วนใครที่มีตัวล็อกกุนะครับล็อกกุนะคือเป็นเหมือนตัวสติ๊กนะครับเสียบไปกับทีวีนะครับเป็นเครื่องที่ดูสัญญาณนะครับหรือบางแห่งก็เป็นตัวเหมือนกล่องนะครับเป็นกล่องคล้ายๆพวกกล่องทีวีนะครับเสียบเข้ากับทีวีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะดูดสัญญาอินเทอร์เน็ตนะเข้ามาแล้วก็สามารถติดตามชมนะครับในรายการคนพยากรณ์หรือรายการทาง Channel 8นะครับทางไทยทีวีเน็ตเวิร์คนะครับเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายช่องทางของเรานะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะใครที่มีโทรศัพท์นะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนนี่เป็น Android หรือว่าเป็นใช้ระบบ iOS นะครับสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าไปที่ Play Store นะครับแล้วโหลดนะคำว่า Channel 8นะครับ Channel 8เข้ามาเนี่ยก็สามารถติดตามชมรายการทาง24ชั่วโมงเลยนะครับรายการเรามีทั้งสดมีทั้งเทปมีรีลันมีหลายแบบนะครับติดกันทั้งวัน24ชั่วโมงนะครับทั้งรายการดวงชะตาบ้างรายการเกี่ยวกับความงามรายการข่าวรายการพระเครื่องนะครับเนี่ยก็มีหลายนะครับหลายรายการนะนะมาคราวนี้ในเรื่องของดวงชะตาเรื่องของเลือกมงคลนะครับเลือกมงคลเนี่ยเรื่องที่2คือเรื่องการเงินและการงานนะครับท่านที่อยากจะเปลี่ยนงานนะครับท่านที่อยากจะเปลี่ยนงานท่านที่อยากจะเปลี่ยนนอกจากว่างานแล้วเรื่องของโต๊ะทำงานก็มีนะครับย้ายโต๊ะทำงานนะขยับเปลี่ยนตรงนู้นเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าไปสมัครงานนะครับสมัครงานสอบสัมภาษณ์นะครับถ้าเราเลือกได้นะแล้วก็เรื่องของการกู้เงินกู้แบงค์ยืมเงินยืมตังค์ทวงตังค์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเงินนะครับสามารถที่ใช้เลิกดังกล่าวนี้นะครับคือวันที่3นะครับกรกฎาคมนะ3นะครับ12นะครับแล้วก็21นะครับต่อมา26นะครับสุดท้าย30นะครับ
เวลาพูดแล้วต้องรีบจดไปนะครับเลิกต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถนะครับเอารถออกจากศูนย์ออกจากอู่ซ่อมรถนะครับล้างรถก็ได้นะครับล้างรถหรือบางคนก็สามารถจะทำอะไรที่แต่งรถนะครับเอารถเอาของอะไรมาตกแต่งรถนะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถเรานะครับคิดอะไรที่เกี่ยวกับรถเรานะครับก็ใช้วันดังนี้นะครับเริ่มวันแรกนะครับคือวันที่2นะครับกรกฎาคมนะครับลองดูซิว่าปฏิทินเราว่างวันไหนนะครับวันที่2นะต่อมาวันที่8นะครับ2 8นะครับแล้วก็ต่อมาวันที่14นะครับ14กรกฎาคมและต่อมานะครับวันที่23นะครับสุดท้ายวันที่29นะครับกรกฎาคมเช่นเดียวกันที่เกี่ยวกับรถนะหาวันดีๆที่เกี่ยวกับรถนี่ทำให้เวลาเอาออกจากศูนย์ออกจากอู่แล้วมันก็เหมือนกับปลอดภัยราคาไม่แพงนักนะครับหรือว่าถ้าสมมติเอารถเข้าศูนย์เข้าอู่เนี่ยก็จะได้ช่างที่เก่งๆนะครับรออยู่พอดีนะบางทีช่างที่ในศูนย์ในอู่นี่มีหลายคนนะครับสนิทบ้างไม่สนิทบ้างถ้าไม่สนิทนี่ยุ่งเลยเพราะว่าเขาอาจจะถ้าเราไม่รู้จักเขานะครับเขาก็อาจจะเอาพวกมือรองๆนะมาส่งมาให้เรานะแต่ถ้าสนิทสนิทกันหน่อยเขาก็จัดมือเก่งๆนะมาซ่อมรถเรานะครับเนี่ยถ้าใช้ได้เลือกดีๆนะก็จะทำให้พวกมือรองๆไปซ่อมคันอื่นให้หมดนะหรือมือเก่งๆมาซ่อมเรานะว่างพอดีเลยนะเราเข้าวันนั้นเนี่ยเห็นไหมหรืออีกอย่างนึงคือเวลาคิดเงินนะครับเอารถออกจากศูนย์เนี่ยบางทีเขาก็คิดให้เรานะครับอาจจะถูกขึ้นไปอีกสักหน่อยนะคิดแบบเป็นกันเองนะครับคิดตกๆหล่นๆอะไรก็ว่าไปนะก็ทำได้ถูกไงได้ของถูกมาเนี่ยรู้แหละอะไรกันเลยที่มันทำให้เราได้ผลประโยชน์นะต่อมานะครับเรื่องของรถแล้วก็เรื่องของความรักนะครับท่านที่อยากจะเหมือนกับคิดอะไรก็ตามแล้วอยากจะคุยกับแฟนนะครับอยากจะคุยกับคนรักเราให้สำเร็จนะเวลาที่คุยแล้วมักจะไม่ค่อยราบรื่นมาเสมอตลอดมานะครับหาวันดีๆสิคุยนะครับมันจะจบง่ายแล้วมันก็จะมีคำตอบที่เราค่อนข้างจะพึงพอใจนะครับถึงมันจะเป็นคำตอบที่ทำร้ายจิตใจบ้างแต่มันก็มีความชัดเจนนะครับบางคนที่ความรักไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็เลือกวันที่คุยซะหน่อยนะครับมันก็จะเข้าทางเรานะครับวันดีๆเลือกดีๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับคนที่เรียกว่าทำงานเชิงรุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกอาจารย์มันต้องมีคนหนึ่งที่เสียผลประโยชน์คนหนึ่งได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นวันดีๆนี่มันหมายถึงใครที่เสียใครที่ได้ก็คือใครที่เอ่ยปากก่อนนะคือวันที่ได้คนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหาเลือกดีๆนะครับนัดแฟนนะครับคุยกันนะแต่ถ้าแฟนดูรายการนี่เหมือนกันนะครับได้เลิกดีเหมือนกันนะคนหนึ่งจะขอตังค์อีกคนหนึ่งจะปฏิเสธนะครับแต่ดูรายการอาจารย์นัดเหมือนกันนะถามว่าใครที่จะเป็นต่อใครที่จะชนะนะครับก็คือคนที่เอ่ยปากก่อนไงนะสมมตินัดกันนะมีเรื่องจะคุยเนี่ยต่างคนต่างรู้กันแล้วนะว่าพรุ่งนี้คุยกันนะครับนั่นแหละใครที่สมมติพอรุ่งเช้ามาเนี่ยใครเอ่ยปากก่อนนะครับคนนั้นแหละจะได้เปรียบนะถึงอีกคนนึงจะรู้ว่าวันนี้ถ้าพูดหรือว่าคุยอะไรเนี่ยตัวเองก็จะสำเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่ตั้งรับหรือว่าเป็นฝ่ายที่ถูกรุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุให้พูดแล้วมันเถียงไม่ขึ้นหรือว่าเขามีเหตุผลมากกว่านั่นเองนะครับมันจะไม่ไหลลื่นไงแล้วเราก็จะแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นหาวันดีๆนะครับดังนี้นะครับเรื่องความรักนะเริ่มต้นวันแรกคือวันที่1นะครับ1กรกฎาคมนะครับต่อมานะครับเป็นวันที่5นะครับ1 5นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวันที่14นะครับ14เสร็จต่อมาวันที่20นะครับ20เสร็จจาก20แล้วเป็นวันที่22นะครับ22สุดท้ายคือวันที่31นะครับกรกฎาคมนะเรื่องของความรักนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยเวลาที่ท่านที่ไปตรวจสุขภาพนะครับเวลาตรวจสุขภาพทีนี่เขาก็จะมีนะเจาะเลือดนะครับหรือว่าตรวจปัสสาวะนะครับหรือบางคนก็ตรวจอุจจาระนะก็มีนะครับแล้วก็อะไรหลากหลายอย่างเลยถ้าได้เลือกดีๆนะครับ
ทุกอย่างจะราบรื่นเวลาไปหาหมอก็ได้หมอเก่งๆหมอที่วินิจฉัยดีหมอที่ตรวจแล้วค่าไม่ผิดเพี้ยนนะครับหรือว่าได้หมอนะครับที่เหมือนกับคุยนะแล้วอยู่ฝั่งเรานะครับอยู่ฝั่งเราคือเวลาอะไรที่ไม่ควรจะจัดยาให้ก็ไม่ต้องจัดอะไรที่บอกตรงๆก็คุยตรงๆอะไรเงี้ยนะครับคือไม่อ้อมค้อมแล้วก็ไม่หาแต่เงินอย่างเดียวนะครับยุคนี้บางทีมันก็เป็นธุรกิจซะเยอะนะฮะก็มีเรื่องธุรกิจเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ดีก็โดนกินยานะยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่เวลาป่วยไม่สบายเนี่ยยิ่งอนาคตเนี่ยนะครับค่ายามันจะสูงขึ้นนะค่าเวลาเข้าโรงพยาบาลมันสูงขึ้นเยอะนะครับสังเกตอัตราส่วนของการเข้าโรงพยาบาลยุคปัจจุบันก็มีตัวเลขนะครับโอ้โหถ้าเทียบค่ากินนะครับเงินเดือนนะครับต่อเดือนตั้งแต่20ปีก่อนมา10ปีมา5ปีหรือมาปัจจุบันนะครับอัตราของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันสูงนะครับแซงทั้งค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินเดือนของคนนะครับหรือค่าน้ำมันนะหรือทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอนาคตมันก็ยิ่งสูงไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันนี้ถ้าเข้าโรงพยาบาลทีนี่ถ้าไม่ใช่แบบรัฐบาลทั่วไปนะครับก็ถ้าเป็นเอกชนนิดเดียวนี่โอ้โหปี๊ดเลยราคานะหลักพันหลักหมื่นนะครับไอ้แคคๆโดนไป 5,000 นะฮะเนี่ยยุคปัจจุบันเนี้ยแบบนี้เลยนะก็เตรียมสุขภาพร่างกายนะครับให้พร้อมนะชุมมนุษย์เราวันดีๆนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับมีดังนี้นะต่อมานะครับในเรื่องของวันที่นะครับวันที่4นะครับนะสุขภาพนะเป็นตัวสุขภาพหรือว่าจะลดน้ำหนักนะครับวันที่4แล้วก็วันที่12นะครับ4 12วันที่18นะครับแล้วก็วันที่24นะครับสุดท้ายคือวันที่29นะครับนี่คือเลิกยามนะที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพหรือว่าลดน้ำหนักหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะครับมาข่าวนี้มาถึงเรื่องการดูดวงนะใครที่ติดตามชมรายการนะครับรีบๆส่งเข้ามานะว่าใครที่เวลาติดตามชมรายการเนี่ยชอบฟังเพลินนะครับแล้วพอถึงเวลาที่จะให้ดูดวงนะครับเอาโทรศัพท์มากดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูไปก็กดไปด้วยนะครับเวลาพิมพ์ก็พิมพ์ชื่อนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดนะครับแล้วก็ปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะเพราะฉะนั้นก็รีบๆส่งเข้ามานะฮะส่งเข้ามาทาง4642828นะครับถ้าใครที่อยู่เมืองไทยส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับ18006945145นะครับ18006945145นะมาเริ่มต้นนะครับท่านแรกคุณชาริตานะคุณชาริตาถามเรื่องของการงานการเงินนะการงานกับการเงินนะมาดูซิเป็นอย่างไรบ้างเกิดวันที่14เดือน5ปี2506นะคนเราเวลาเกิดแต่ละปีเนี่ยนะครับคนเราทำไมถึงเวลาคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันนะฮะหรือเวลาคนเกิดวันเดือนปีเดียวกันนะครับทำไมชีวิตแต่ละคนนะครับมันถึงมีความแตกต่างนะครับมันมีหลายปัจจัยนะหลายปัจจัยที่ทำให้แตกต่างกันนะครับลองนึกดูทีเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะวันที่เราเกิดนั่นแหละมันก็มีเด็กเกิดในห้องเด็กแรกเกิดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคนเด็กเกิดวันนั้นนะครับเนี่ยเกิดสมมติเกิดวันที่1นะครับมกราปี2500นะครับมันก็มี1มกราคม2500ในโรงพยาบาลเราเองนะที่เราเกิดนะครับก็มีในห้องเต็มไปหมดเลยโรงพยาบาลข้างเคียงแหละมีไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วโรงพยาบาลต่างจังหวัดเรามีไหมก็มีโรงพยาบาลต่างประเทศก็มีอีกนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่าทำไมถึงมีชีวิตนะที่มันแตกต่างกันล่ะทำไมคนเกิดวันเดือนปีเดียวกันคนหนึ่งเป็นทหารอีกคนหนึ่งทำธุรกิจนะครับหรืออีกคนหนึ่งนะไม่มีงานทำตกงานก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทำให้คนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยดวงของพ่อแม่นะครับดวงของพ่อแม่เราบางคนพ่อแม่
พ่อนะดวงเรื่องของบุตรดีดวงของแม่นะครับไปดูดาวที่เกี่ยวกับลูกโอ้ได้ลูกดีเนี่ยพ่อแม่เสริมดวงลูกกระแสพลังของพ่อแม่ส่งมาให้ลูกนะคลื่นเดียวกันส่งมาให้ตลอดต่อมาห่วงจุ้ยบ้านหนึ่งนะครับจัดห่วงจุ้ยบ้านถูกต้องตามลักษณะเป๊ะเลยนะหน้าเป็นแม่น้ำหรือถนนนะข้างหลังเป็นภูเขาหรือยุคปัจจุบันก็เป็นอาคารสูงตึกใหญ่นะครับจำไว้เลยนะคุณผู้ชมหลังบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นอาคารใหญ่กว่าบ้านสูงกว่าถือว่าห่วงจุ้ยหลังบ้านมีเกณฑ์ผ่านว่าค่อนข้างดีแล้วนะฮะแต่ถ้าหลังบ้านเราเป็นถนนเป็นแม่น้ำนะเป็นบ้านที่เล็กกว่าเตี้ยกว่านะครับห่วงจุ้ยเราก็จุดเนี้ยก็ไม่ได้แต้มนะครับแต้มด้านนี้ก็ไม่ได้นะครับด้านหน้าบ้านเขาให้บ้านข้างหน้าเนี่ยเป็นแม่น้ำนะครับหรือแต่ก่อนเป็นแม่น้ำหรือยุคปัจจุบันก็เป็นถนนนะครับจะดีหรือบ้านตรงข้ามบางคนอยู่ในหมู่บ้านไงบ้านตรงข้ามเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าเราสูงกว่าเรานะบ้านเราชั้นเดียวบ้านหน้าบ้าน2ชั้นบ้านเราก็จะเสียเปรียบหน้าบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าบ้านต้องเป็นบ้านที่เล็กกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราถ้าสมมติบ้านเราเป็นบ้าน2ชั้นนะครับหน้าบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวแน่บ้านเราก็มีห่วงจุ้ยที่ดีกว่าเพราะว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเล็กกว่าเรานะครับนี่คือหลักห่วงจุ้ยนะหลังบ้านต้องมีอาคารที่สูงกว่าหน้าบ้านต้องมีอาคารที่เล็กกว่านะครับแล้วจะดีนะฮะนี่คือหลักทั้งหลายแหล่ที่ทำให้คนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันนะครับแล้วมีชีวิตที่แตกต่างกันนะคือดวงพ่อแม่ดวงพี่น้องนะครับแล้วก็ห่วงจุ้ยนะครับหรือว่าเวลาเกิดเนี่ยก็ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนไปเหมือนกันนะมาดูเรื่องของชาริตานะครับเรื่องของงานนะในพื้นดวงชะตานะครับดาวการงานคือดาวพระเสาร์นี่ตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในจุดก็เรียกเป็นมรณะแก่ดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่า พื้นดวงเนี่ยนะครับมีอาจจะเป็นช่วงของการงานน้อยลงนะครับงานเบื่องานมากขึ้นนะมีอุปสรรคเยอะขึ้นนะครับการงานมีปัญหามาตั้งแต่ต้นปีนะครับมาจนถึงปัจจุบันงานยังแย่อยู่เลยนะครับจริงๆปัญหามาตั้งแต่ปีก่อนนู้นแล้วนะมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะครับงานติดขัดคุกคักนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนหน้านะครับกรกฎาเป็นช่วงเดือนที่งานจะติดขัดมากกว่านี้อีกนะครับทำอะไรก็ตามจะติดขัดมีปัญหานะครับอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเรื่องงานปีที่ผ่านมาไม่ดีปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่เวิร์กนะครับมาจนถึงนะครับเดือนหน้าเนี่ยหนักไปใหญ่เลยนะมันจะเป็นช่วงที่ถ้าเป็นกราฟก็แย่นะครับก็หนักเรื่อยๆนะครับหนักไปเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงในความเหนื่อยนะครับเดือนหน้าหนักเดือนถัดไปก็จะเบาๆลงนะครับเพราะว่ากรกฎาคมนี้ต้องระมัดระวังในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับและเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันนะครับเงินก็ยังไม่ดีนะครับแต่ยังดีที่มันยังมีคนช่วยเหลือนะครับดาวการเงินในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้นะครับยังติดขัดๆอยู่มีปัญหาอุปสรรคเยอะนะครับแต่ว่าจะเริ่มดีขึ้นหรือว่าคล่องตัวขึ้นนิดนึงนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นเดือนที่สภาพคล่องทางการเงินเริ่มหมุนได้หน่อยนึงหรืออย่างน้อยมีคนมาช่วยเหลือนะครับคนที่เดือดร้อนเหมือนเราก็เยอะแต่ว่าเรายังดีที่ยังพอมีคนช่วยนะครับมีคนช่วยเรานะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าเดี๋ยวเดือนหน้าคล่องตัวขึ้นนะครับเรื่องเงินเราเป็นดวงที่แบบข้ามไม่ตายนะครับคือลำบากมาเยอะลำบากบ่อยแต่ก็นาทีสุดท้ายก็มีเงินกลับเข้ามาเสมอหรืออย่างน้อยก็เวลาที่เรากำลังเดือดร้อนหนักๆเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกอยู่เสมอนะครับนี่คือดวงของเรานะคุณชาริตานะครับแต่ถ้าภาพรวมแล้วการเงินนะครับถ้าจะคล่องตัวหรือดีขึ้นจริงๆต้องเข้าในช่วงประมาณปีหน้านะครับปีหน้าดีหน่อยนะจริงๆงานมีเกมการปรับเปลี่ยนแปลงงานนะครับมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานได้ตำแหน่งใหม่ๆได้รูปแบบงานใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆนะครับในช่วงปีนี้นะฮะ
ทำแล้วดีนะครับแต่มันยังเหนื่อยอยู่เนาะต่อมานะครับแมวนะครับแมวเกิดวันที่22นะครับป้าแมวเกิดวันที่22เดือน10ปี2507ถามว่ามีโอกาสทำงานมีรายได้นะประมาณช่วงไหนนะครับมาดูสิเรื่องของงานนะวันนี้อายุนะครับ50ปี8เดือนกับอีก1วันนะครับพื้นดวงชะตานะดาวเสาร์นะครับในตอนนี้โคจรเล็งดาวพฤหัสและพฤหัสก็เล็งดาวเสาร์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่เป็นช่วงปีนี้เป็นช่วงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเช่นเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องงานยังติดขัดอยู่นะครับยังไม่คล่องตัวเดือนหน้าก็ยังไม่คล่องตัวนะครับยังไม่ค่อยดีเลยนะถ้าจะเริ่มลงตัวนะครับมีงานหรือกิจกรรมนะครับนะที่จะก่อให้เกิดรายได้นะจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนเร็วที่สุดนะคือช่วงเดือนตุลานะครับตุลานะแล้วก็ช่วงเดือนธันวานะครับก็ช่วงปลายปีนี้ตอนนี้ก็มิถุนากรกฎาสิงหากันยานะครับ2เดือน 2-3 เดือนอย่างนี้ก็เหนื่อยกับการหาเงินนะครับแล้วก็กินอยู่นะทั้งหลายแหล่ก็ลำบากพอสมควรนะฮะในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะดูอีกนิดนึงคือช่วงที่ลำบากเรื่องเงินนะครับหนักๆเป็นพิเศษก็คือช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้แต่ว่าช่วงเดือนมิถุนาเดือนกรกฎานะครับกรกฎาเนี่ยให้ระวังสัตว์ร้ายนะครับเข้าบ้านนะงูเข้าบ้านตะขาบนะแล้วก็แมงป่องพวกนี้นะทั้งหลายแหล่ที่เป็นสัตว์ร้ายสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีพิษนะครับเข้าบ้านนะครับแมงสาบไม่เกี่ยวนะแล้วก็แต่แมงสาบนี่มันกำจัดยากนะเวลามันชอบโผล่มานะทำยังไงมันก็ไม่หายหมดนะพวกแมงสาบเนี่ยบางทีกำจัดออกในบ้านแล้วในข้างบ้านมันเป็นบ้านที่ซกมกเหลือเกินมันก็สะสมพวกนี้แล้วก็ไหลเข้ามาบ้านเราอีกเนี่ยมันก็เจออย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพวกสัตว์ร้ายนะครับระวังเข้าบ้านแล้วก็ระวังเรื่องของคนหลอกคนโกงนะมีคนหลอกคนโกงคนมาเข้าบ้านนะครับระวังเรื่องขโมยนะแล้วก็ฟืนไฟนะครับในช่วงฟืนไฟนี่คือช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมนะ2เดือนนี้ระวังเรื่องฟืนไฟเรื่องสัตว์มีพิษเข้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะวุ่นวายกับบ้านเยอะเลยนะครับป้าแมวต่อมานะครับ B เกิดวันที่4เดือน4ปี26ณวันนี้นะอายุตกอยู่ในช่วงอายุ32ปี2เดือน16วันนะเรื่องงานเช่นเดียวกันนะจะได้ทำงานอีกเมื่อไหร่นะงานนะโอ้ในพื้นดวงชะตานี้ดวงข้อจุดเด่นข้อหนึ่งคือบางทีเดือดร้อนก็มีคนช่วยเหลือนะเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงินนะครับเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจเรื่องอะไรก็เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยตลอดเวลานะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตาดวงจะมีคนมาช่วยอะไรกันนะแต่ว่าช่วงเดือนเดือนกรกฎานะครับไม่ค่อยดีนะคล้ายๆป้าแมวเลยนะเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎานะครับมันมีดวงเรื่องของสัตว์มีพิษเข้าบ้านอีกแล้วนะสงสัยจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เรื่องของฟืนไฟนะครับต้องระวังนะลมแรงๆพวกต้นไม้หักโค่นหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของงานถ้าถามเรื่องงานหรือมีรายได้นะฮะในช่วงที่จะมีโอกาสขยับขยายมีรายได้นะครับจะอยู่ในช่วงเดือนปลายปีเลยนะฮะประมาณพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวาประมาณนี้นะแต่ถ้าทำแล้วก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับคือ
ตัวเองนะครับพื้นดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเกิดวันจันทร์ดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์และในพื้นดวงดาวอาทิตย์เป็นกาลีนะครับตัวเองเป็นกาลีในดวงชะตาแปลว่าอะไรแปลว่าชีวิตถ้าเป็นคนขี้เบื่อนะเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งนะครับเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแปลว่าอะไรแปลว่าทำงานลำบากนิดนึงโอดควรละไม่เอาละนะพอโดนบ่นหน่อยไปดีกว่านะครับชีวิตมนุษย์เรานะผู้ชมรู้ไหมว่ายุคอดีตเนี่ยนะครับคนที่เขามาเป็นยุคปัจจุบันเป็นเจ้าสัวเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีได้เนี่ยสมัยก่อนมันโดนแรงกดดันในเรื่องงานนะครับถูกด่านะด่าทุกวันแล้วไม่ใช่ด่าแค่ทำของเสียทำอะไรหายเสียหายเฉยนะด่าพ่อล่อแม่เลยนะบางทีคนที่เขาว่านะครับก็ยังต้องทนนะครับทนต่อไปนะเพื่อเก็บเงินก็ใช้เงินอย่างประหยัดนะครับจะเบียดกระบิดกระเสียนทั้งทีนี่โอ้โหแต่ละเดือนแต่ละวันนี่ใช้ค่อนข้างมัธยัสถ์เยอะแล้วเขาก็จะพยายามหาช่องทางนะครับไม่ใช่ว่าขยันประหยัดเรื่อยเปื่อยอดทนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสติมีปัญญาด้วยในการพยายามหาช่องทางที่จะขยับตัวเองขึ้นไปสู่ในตำแหน่งหรือจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะไปอยู่ในที่ที่มันดีกว่าอย่างไรนะครับเขาจะอดทนอย่างที่สุดเลยถ้าเป็นมวยนี่ก็ประเภทแบบตั้งการ์ดนะครับตั้งการ์ดแล้วก็เก็บคางให้ดีแล้วก็โดนทุบโดนต่อยตอกรอบตัวนั่นน่วมเลยนะฮะแต่เขาขอแค่หมัดเดียวนะคือขอจังหวะเดียวแล้วก็ใส่ตูมเดียวน็อกเลยนี่ก็คือนี่คนยุคปัจจุบันที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเขาเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเขาอดทนมากนะครับเขาประเภทแบบจะโดนด่าจะอดอยากจะลำบากจะอะไรก็ตามอีโก้เขาจะน้อยนะอีโก้เขาจะอ่ะโอเคด่าก็ด่าไปว่าก็ว่าไปเราก็เดี๋ยวขอวันหนึ่งเรายืนอยู่บนจุดนั้นได้เดี๋ยวเราจะแสดงความเป็นผู้นำแสดงสิ่งที่เราอยากทำอะไรออกมานะครับมันจะเลือกแลกกันนะแลกกันวันหนึ่งถ้าอีโก้น้อยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงแต่ถ้าอีโก้เยอะนะโอ้ลำบากโอ้ทำไมว่าเราโอ้คำพูดนี้มันเจ็บแทงหัวใจเหลือเกินโอ้มันอะไรคือมันไม่ได้เรื่องไงคือเวลาที่แรงเจอแรงกดดันนะครับยิ่งเจอแรงกดดันก็บอกคนเราชีวิตมนุษย์นะถ้าเจอแรงกดดันนะครับเจอแรงบดขยี้แรงๆหนักๆนะฮะมันเหมือนกับแร่ธาตุสักอย่างหนึ่งนะเวลาเจอแรงพวกเพชรนะเจอแรงกดดันเจอความร้อนที่สูงที่สุดเจอแรงกดที่มันทุบที่มันแรงที่สุดนะถ้าชีวิตแข็งแกร่งเหมือนเพชรเนี่ยมันจะยิ่งสว่างยิ่งสดใสแต่ถ้าชีวิตนะเจอแรงกดดันปุ๊บหรือเจอคำพูดอะไรด่าหน่อยนึงนะไม่ไหวละพอละถูกบี้ขยี้ก็ว่ามันเหมือนไม่ใช่เพชรแต่ว่าเป็นแค่ถ่านนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราอยากเป็นเพชรหรืออยากเป็นถ่านนะฮะก็เลือกดูนะอดทนไว้แล้วก็ต้องฉลาดในความการทนด้วยนะครับมีช่องทางอะไรที่มันทำได้ถึงเวลาวันหนึ่งเราเตรียมความพร้อมและเงินพร้อมประสบการณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมโอเคลุยแล้วก็มันก็รอดเลยไงนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับเจอคนที่เขาประสบความสำเร็จนะรวยๆมากๆในชีวิตเขาเล่าเรื่องเหล่านี้นะครับให้ฟังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหรือมีข้อคิดแง่คิดอะไรนะครับผมก็เอามาฝากให้ฟังนะฮะอดทนไว้เยอะๆนะต่อมานะครับมาเรื่องของดวงนี่ดีกว่าดวงรายสัปดาห์บ้างดีกว่าเนาะดวงรายสัปดาห์นะครับส่วนใครที่ติดตามชมรายการแล้วอยากจะดูดวงนะครับ4642828 SMS นะครับส่วนใครที่ติดตามชมรายการนะครับแล้วอยู่ต่างประเทศโทรเข้ามาได้ที่เบอร์1800694545นะนี่คือเบอร์โทรเข้ามานะครับดวงรายสัปดาห์จากนี้ไป1สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับเริ่มต้นที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของงานเงินนะครับเรื่องของความรักหรือของครอบครัวชีวิตเริ่มลงตัวดีขึ้นนะในเรื่องของอุปสรรคต่างๆน้อยลงนะครับหรืออย่างน้อยมีช่องทางแก้ทางออกอะไรที่ติดๆขัดๆจะเริ่มลงตัวนะครับเริ่มมีความสุขขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์ที่ถือว่าเป็นช่วงที่เฮงนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับเหนื่อยยากลำบากในเรื่องของการเดินทางนิดหน่อยนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้นะครับเรื่องงานจะได้งานใหม่ๆนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็ได้ทำในงานหรือโปรเจกต์หรือหน้าที่ที่เราทำแล้วสนุกขึ้นเรื่องของการเงินนะครับใช้เงินจุกจิกไปกับครอบครัว
ไปกับการเที่ยวไปกับการซื้อของเข้าบ้านไปกับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุยกับแฟนรู้เรื่องขึ้นนะครับมีคนช่วยเหลือนะครับแต่ให้ระมัดระวังนะในเรื่องของทำอะไรที่ผิดๆอยู่นะระวังจะความลับเปิดเผยนั่นเองนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาหารการกินท้องไส้ปั่นป่วนนะฮะกินอาหารไม่เป็นเวลาแสบท้องกดไหลย้อนนะตอนบางคนเกิดในวันอังคารนะครับในช่วงนี้ดวงชะตาดาวประจำตัวระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับพานให้ทะเลาะมีปัญหากับแฟนนะครับระวังคำพูดจะแรงขึ้นหรือขี้งอนขึ้นนะครับเรื่องของความรักก็จะรู้สึกว่ามันอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงมันสวิงแรงนะครับเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับมีงานแทรกงานด่วนเข้ามานะครับงานแต่ว่าเคลียร์งานได้เรียบร้อยนะได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับมีคนช่วยเหลือมีได้ข่าวงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีข่าวของการเดินทางไปเพื่อที่ก่อให้เกิดรายได้บางอย่างนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ใช้เงินหมุนเงินนะครับอย่างต่อเนื่องก็ใช้ไปสุดท้ายเดี๋ยวจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินนะแล้วก็สุขภาพให้ระมัดระวังอาการปวดท้องนะครับปวดหลังแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินนะครับเป็นช่วงที่เงินทองยังติดๆขัดๆอยู่นะครับแต่ว่ากำลังจะมีข่าวดีนะครับในอาทิตย์ถัดไปตั้งแต่ต้นเดือนหน้านะครับอะไรที่มันติดขัดไม่ลงตัวจะเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ช่วงสัปดาห์นี้เรื่องเงินเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องความรักยังติดขัดอยู่นะครับอะไรที่มันหวังผลไม่ราบรื่นนะในช่วงนี้นะครับก็ต้องประคองตัวไว้ก่อนแล้วก็พยายามอย่าเอาตัวเข้าไปแลกทำให้เสียชื่อเสียเงินเสียเครดิตเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ลอยตัวนะครับอยู่เหนือปัญหาไปก่อนนะในช่วงระยะนี้นะครับเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงสุขภาพระวังการเป็นหวัดไม่สบายนะครับปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ไอนะครับเจ็บคอด้วยต่อไปคนเกิดในวันพฤหัสนะในช่วงนี้ดาวการเงินนะครับเป็นช่วงที่จะมีคนมายืมเงินนะแล้วก็ไปยืมตังค์ชาวบ้านเขาเงินทองเป็นช่วงที่ชะลอตัวนะครับคิดว่าจะได้ก้อนนั้นก้อนนี้ยังต้องถูกเลื่อนไปก่อนนะยังมีอะไรที่มันติดขัดอยู่นิดนึงนะแล้วก็เรื่องของการงานนะครับมีเจ้านายหรือหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนะครับขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือให้ไปทำงานบางอย่างที่ไม่ใช่งานเราหรือให้ไปช่วยงานนะครับหรืองานอะไรที่เป็นจับฉ่ายงานที่มันมีแต่น้ำไม่มีเนื้อนะครับช่วงนี้คงได้ทำงานจุกจิกเยอะหน่อยนะฮะส่วนเรื่องของความรักระยะที่ระวังเรื่องการทะเลาะนะครับทะเลาะกันกับแฟนมีปัญหากับคนรักนะมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะครับสุขภาพเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็ไม่สบายผื่นขึ้นตามตัวต้องระมัดระวังด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะเรื่องของพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่นะครับเกิดพฤหัสป่วยไม่สบายในช่วงนี้ด้วยนะฮะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ครับระยะนี้ใช้เงินนะครับรายจ่ายจะเยอะหมุนเงินเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ยังมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องไปปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้าจะมีเงินเข้ามาทำให้เราชื่นใจสบายใจนะครับเรื่องของการงานนะครับระยะนี้งานถือว่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับมีงานเข้ามาหรือว่ามีคนวานให้ใช้ให้ทำอะไรก็ตามก็ทำได้สำเร็จราบรื่นไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้ดาวความรักเป็นช่วงที่อาจจะอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องใหญ่ๆนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เน้นหนักกับการหาเงินนะครับเน้นหนักกับการทำงานนะแล้วก็สุดท้ายนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของอาการปวดท้องนะปวดท้องปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะครับนั่งทำอะไรนานเกินนะต้องลุกไปบ้างนะฮะแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับตอนนี้ดวงชะตาดาวการงานนะครับอยู่ในจุดที่หมุนนะเรียกว่ามันยังเดินโคจรแปลกๆอยู่นะครับโคจรที่มันผิดๆเพี้ยนๆอยู่แสดงว่าอะไรแสดงว่างานยังมีอุปสรรคมีอะไรที่มันคาใจอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจนะครับยังคาใจบางอย่างเราอยู่แต่ข้อดีคือแนวโน้มนะมันดวงแสงสว่างหรือว่าดาวอาทิตย์นะครับกำลังส่องแสงให้แสดงว่าไอ้สิ่งที่อึดอัดใจไม่สบายใจสิ่งที่มันติดขัดมันกำลังจะเริ่มคล่องตัวดีขึ้นนะครับขอให้อดทนในเรื่องงานแล้วก็พยายามนะครับเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเงินมันก็เป็นเงินหมุนนะเงินหมุน
เดี๋ยวใช้ของแฟนแฟนใช้ของเราเดี๋ยวเราต้องช่วยเหลือที่บ้านคือมันเป็นเงินหมุนแต่ยังดีที่เงินก็ยังเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องนะเมื่อไหร่ที่เงินกำลังจะขาดเดี๋ยวจะมีเงินก้อนหรือว่ามีเงินก่อนนู้นก่อนนี้นะครับเข้ามาให้เราทันเวลานะมาให้เราใช้ได้ทันเวลาอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะครับคนเกิดวันเสาร์นี่ดวงแข็งนะเกือบจะแย่เกือบจะตายเกือบจะไม่รอดนะก็แค่เกือบอีกเดียวนะครับสุดท้ายมันจะเหมือนกับแมว9ชีวิตนะครับรอดมาได้ทุกครั้งทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามนะมันรอดปากเหยื่อปากกาได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ต้องอดทนต้องมีธรรมะในใจนะครับมีคุณธรรมมีความกตัญญูมันจะเป็นเกราะคุ้มครองชีวิตเรานะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยในช่วงนี้ต้อง2 อย่างต้องระวังคือมีปัญหาเรื่องสายตาตาเจ็บตาอักเสบสายตามันสั้นๆยาวๆผิดปกตินะครับเวลามองอะไรมันจะเบลอๆเส้นซ้อนกันเยอะขึ้นแล้วก็เรื่องของอาการเป็นหวัดต้องระวังการนอนพักผ่อนไม่พอนะครับความรักไม่มีปัญหาอะไรใหญ่ๆแต่ว่าอาจจะมีน้อยใจบางอย่างกับแฟนบ้างนะครับแต่ก็เป็นแค่ระยะสั้นๆนั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลใจไปเนาะครบ7วันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาอีกครั้งกับคนพยากรณ์และผมนัทนรรัตน์ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์